ติดตามข่าวสารต่างประเทศกันค่ะเช้าวันนี้อยู่กับดิฉันทะวันรัตน์เด่นเลิศชัยกุลเจ้าหน้าที่ของรัฐไอโอวาในเมืองเดสโมนเนสซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจที่อยู่ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ทั้ง2คนถูกซุ่มโจมตีจนเสียชีวิตด้วยการยิงปืนนะคะล่าสุดตอนนี้เจ้าหน้าที่สามารถจับกุมตัวคนร้ายได้แล้วเป็นชาวผิวขาวในอีก7ชั่วโมงต่อมาค่ะเกิดเหตุสะเทือนขวัญในรัฐไอโอวาสหรัฐเมื่อวันพุธค่ะเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจนายหนึ่งถูกยิงสังหารระหว่างนั่งอยู่ในรถสายตรวจที่จอดอยู่ใกล้สี่แยกในเขตเออร์แบนเดลเมืองเดสโมเนสของรัฐไอโอวาช่วงเวลาประมาณ 1:05 นค่ะซึ่งทันทีที่มีเสียงปืนดังขึ้นก็มีพลเมืองดีแจ้งไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจให้เข้ามาตรวจสอบนะคะถัดมาอีก20นาทีต่อมาก็มีการแจ้งว่าเกิดเสียงปืนดังขึ้นอีกครั้งหนึ่งที่สี่แยกอีกแห่งหนึ่งค่ะเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจไปถึงจุดเกิดเหตุทั้ง2แห่งก็พบเจ้าหน้าที่ตำรวจถูกยิงนายแรกเสียชีวิตในที่เกิดเหตุเลยนะคะส่วนนายที่2ถูกยิงในอีก4แยกหนึ่งที่ห่างออกไปประมาณ2ไมล์เมื่อเวลาประมาณ 1:26 นาทีตอนแรกได้รับบาดเจ็บสาหัสค่ะก่อนที่จะไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลในเวลาต่อมาซึ่งทางตำรวจหลังจากนั้นก็มีการเปิดการไล่ล่ามือปืนผู้ก่อเหตุค่ะใช้เวลาประมาณ7ชั่วโมงในการตามล่าตัวนะคะสุดท้ายสามารถจับกุมตัวนายสกอตต์ไมเคิลกรีนชายผิวขาววัย46ปีที่กำลังเดินอยู่ที่ถนนในเขตตะวันตกของเมืองเดสโมเนสได้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจระบุไว้ค่ะว่านายกรีนเป็นผู้ลงมือยิงสังหารเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้ง2นายจนเสียชีวิตซึ่งเหตุรุนแรงครั้งนี้ก็ได้ทำให้ยอดเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ถูกยิงเสียชีวิตทั้งในสหรัฐและก็เปอร์โตริโกในปีนี้เพิ่มขึ้นมาเป็น51นายแล้วนะคะถือว่าเป็นสถิติการเสียชีวิตของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่สูงที่สุดในแต่ละปีนับตั้งแต่ปี2554ค่ะซึ่งปี2554มีเจ้าหน้าที่ตำรวจถูกยิงเสียชีวิตถึง73นายซึ่งเหตุรุนแรงครั้งนี้ก็เกิดขึ้นในช่วงไม่เกิน2เดือนนะคะหลังจากมีเหตุโจมตีเจ้าหน้าที่ตำรวจจนเสียชีวิตในรัฐเท็กซัสและก็ที่รัฐหลุยเซียนาค่ะ